นี่ก็ซื้อปลั๊กนี่มาด้วยนะครับ20 บาทเองนะครับก็คือปลั๊กที่พ่วงต่อทรงกลมครับให้เป็นตัวแบนๆนี่ครับขั้วแบนๆก็คือมันจะเป็นรูปลักษณะโกตรงวงกลมนะครับทรงกลมเดี๋ยวได้แกะให้ดูนะครับก็ลักษณะถอดออกประกอบได้นะครับเห็นได้ว่ารูนะครับบางทีที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเราสามารถเสียบไปในเต้านี้ก็สามารถเสียบต่อเป็นคอนเวิร์ตหรือว่าลดลูกให้เป็นขั้วแบนๆนี้ก็ได้เสียบเข้าไปนะครับเห็นว่านะ6 ชิ้นนี้ก็20 บาทนะครับก็สามารถที่จะเอามาแก้ขัดได้หรือว่าเอามาใช้งานที่บ้านได้นะครับก็ถือว่าไม่แพงครับแต่ว่าบางคนไปซื้อนะตัวละ10 บาท20 บาทนะ25 บาทแล้วแต่ร้านที่จะขายนะครับแต่ว่าผมซื้อมาในราคาเนี่ย6 ตัวนี่ก็20 บาทก็คงจะได้นะครับก็คืออยู่ในโหมดของอยู่ในช่วง 2.5 ทับ250 โวลต์นะครับมันรับได้แล้วก็10 แอมป์นะครับก็ for tower use นะครับใช้ในการประมาณแบบเผื่อเราต้องเที่ยวหรือว่าแบบเท่านั้นอะไรประมาณนี้โอ้แกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็รับขนาด20 บาทนะครับบางคนก็อิจฉารับร้าน20 บาทอยู่ที่ไหนครับก็ตามท้องนะตามท้องแถวบ้านๆจะมีร้านเนี่ยครับร้านสินค้าจะนำเข้ามานะครับ20 บาทเองก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าสินค้าจีนไม่คงทนไม่ปลอดภัยครับอย่าลืมครับใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับบางทีก็บางคนก็ดีกว่าของไทยอีกนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดของใครหรือว่าวิจารณญาณของใครนะในการคิดแล้วก็ในการตรวจสอบนะครับทุกอย่างเราต้องตรวจสอบทุกครั้งพวกไฟฟ้าทุกอย่างครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชิ้นงานของผมด้วยนะครับกดถูกใจด้วย